นิสัยผู้หญิงนะครับที่ทำกันทุกคนเลยนะแต่ทำแล้วเสียเปรียบผู้ชายสุดๆเลยคืออะไรรู้ไหมคบกันไปพักหนึ่งจะเรียกว่าพยายามจะทวงถามหาความชัดเจนตกลงเราเป็นอะไรกันเดี๋ยวจะไปเคลียร์เขาให้รู้เรื่องว่าเป็นอะไรคุณถ้าคนมันไม่ชัดเจนนี่คือมันชัดเจนแล้วว่ามันไม่ชัดเจนเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนประเภทนี้คุณต้องเข้าใจว่าไอ้คนแบบนี้บางทีมันเป็นได้แค่ของเล่นแต่ถ้าคนชัดเจนเนี่ยเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณแบบใกล้ๆนะฮะรู้จักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็มึงก็กราฟความสัมพันธ์มันเป็นขาขึ้นแต่ถ้ามันแช่แบบนี้แสดงว่ามันไม่ชัดเจนแล้วถ้าคุณไปมัวทวงถามเนี่ยนะคุณจะเสียเปรียบเพราะอะไรรู้ไหมเสือพวกกระล่อนมันก็อ๋อเป็นแฟนก็ได้พอมีอะไรคุณเสร็จพรุ่งนี้พูดใหม่ก็ได้มันแค่คำพูดถูกไหมเมื่อวานผมตีขึ้นวันนี้ผมรู้สึกยังสับสนเป็นเพื่อนกันต่อไปดีกว่าเป็นไงถูกจองกินฟรีหรืออย่างที่สองถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณหรือว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณก็หน้าแตกเพราะเขาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรทำไมที่ผ่านมาคิดหรออะไรแบบนี้คราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่ดังนั้นอย่าไปวิ่งไล่ตามอะไรแบบนี้หรือไปทวงถามอะไรแบบนี้ทำตัวให้ดึงดูดจนเขาเรียกว่าชัดเจนแล้วกับคุณยังไม่ยอมยังดีสักกว่าถูกไหมจนเขาแบบขอเป็นแฟนนะขอเป็นแฟนนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอีกแป๊บนึงแบบนี้นี่ถือไพ่เหนือกว่าละอยากทำเป็นทักมาในคลับกิ๊กนะครับเรียนคอร์สที่เฟิร์สคลาสคอร์สเดียวจะประกันเป็นหมด